สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI สำหรับครูไทย by ดร.เอกนะคะวันนี้เอกก็จะมีเครื่องมือเด็ดๆมาฝากคุณครูทุกท่านนะคะคิดว่าคุณครูหลายๆท่านบางครั้งเนี่ยอาจจะอยากทำเสียงบรรยายหรือบทสนทนาเพื่อใช้ในคลิปหรือใช้ในการสอนแต่ว่าไม่สะดวกในการอัดเสียงหรือถ้าสอนวิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาอื่นๆบางทีเราก็อาจจะไม่มั่นใจในการออกเสียงของเราเองนะคะวันนี้เราก็จะมาใช้ของฟรีนะคะจาก Google ที่ชื่อว่า Google AI Studio มาแปลงข้อความเป็นเสียงได้ง่ายๆใน3นาทีเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้ามาที่ Google AI Studio นะคะถ้าใครยังไม่ได้สมัครใช้งานก็สมัครใช้งานให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นพอเราเข้ามานะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยมองไปที่ Native Speech Generation นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มต้นจากการทำเสียงแบบที่มีผู้พูดบรรยายคนเดียวก่อนนะคะให้ทุกคนเลือกที่ Single Speaker Audio นะคะโอเคก็จะเราเนี่ยช่องแรกเลยเนี่ย Style Instruction ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกกำหนดนะคะบอกได้ว่าเราอยากให้เขาพูดใช้น้ำเสียงแบบไหนก็สามารถกำหนดได้เช่นเสียงตื่นเต้นเสียงบรรยายแบบเป็นทางการหรือเสียงแบบอบอุ่น Friendly เป็นกันเองนะคะสมมติว่าเอจะคลิปไว้แบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะทดลองนะคะปกติเสียงภาษาอังกฤษ Google ทำได้ดีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะลองเสียงอื่นๆนะคะให้ทุกคนดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นภาษาอื่นๆเนี่ยมันจะสามารถทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นละกันเนาะจากนั้นให้มาดูด้านขวามือนะคะตรงนี้นะคะจะมีเสียงให้เลือกเยอะแยะมากเลยนะคะก็เพื่อนๆ Got a project in mind Ready to build something awesome todayWhat do you want to explore? แต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะสมมติว่าเอกเลือกเสียงแรกนะคะจากนั้นง่ายมากเลยให้กดรันได้เลยนะคะแล้วก็รอให้มันทำงานแป๊บเดียวนะคะGoogle เขาก็จะทำงานはじめましてアティマですタイから来ました英語の先生ですどうぞよろしくお願いしますเห็นไหมคะเราก็จะได้เสียงแบบเหมือนเรามีเจ้าของภาษาเนี่ยมาพูดให้เราเองเลยเนาะจากนั้นถ้าคุณครูทุกท่านจะเอาไปใช้งานก็ง่ายแสนง่ายนะคะก็ด้านล่างนี้ให้เรากดที่จุด3จุดตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะมันก็จะเซฟไฟล์ให้เราอัตโนมัติเลยนะคะไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์เวฟเห็นไหมคะเรียบร้อยง่ายมากสามารถเอาไปใช้งานได้เลยทีนี้ลองมาดูแบบถ้าเราต้องการทำเป็นแบบบทสนทนาล่ะนะแบบมีผู้พูดหลายๆคนล่ะต้องทำยังไงนะคะก็ให้เราเลือกตรงนี้นะคะ multi speaker audio นะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถพิมพ์นะคะหรือว่า copy นะคะบทสนทนาที่เรามีเนี่ยใส่เข้าไปช่องraw structure ตรงนี้ได้เลยฝั่งนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาบอกเราว่าตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าสปิกเกอร์คนไหนเป็นคนที่1คนที่2นะเราจะต้องไประบุฝั่งทางขวามือตรงนี้ก่อนนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะให้เราใส่ชื่อของสปิกเกอร์คนที่1ขึ้นไปอ่ะคนแรกของเราชื่อไมค์ใช่มั้ยคะเราก็พิมพ์ไปก่อนเราก็พิมพ์นะคะเป็นไม่เห็นไหมคะจากนั้นเนี่ยตัว Google เนี่ยเขาก็จะเอาบทของคนที่ชื่อไมค์คนแรกเนี่ยใส่มาอัตโนมัติในช่องนี้เลยเนาะเหมือนเดิมเราสามารถเลือกเสียงได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะคนที่สองของเราชื่อแนนนะคะเราก็พิมพ์แนนเหมือนเดิมนะคะเราสามารถเลือกเสียงได้เช่นเดียวกันนะคะ What sparks your interestWhat kind of masterpiece? โอเคนะคะจากนั้นก็ตรงนี้เหมือนเดิม style instruction ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะระบุนะคะว่าอยากให้เป็นบทสนทนาแบบไหนก็สามารถระบุได้เช่นกันหรือไม่ทำก็ได้นะคะมันก็จะสามารถที่จะ
อ่านบทเนี่ยจากที่มีบทสนทนาเนี่ยเขาก็สามารถใส่เสียงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนาะเพื่อนนะคุยกัน2คนว่าไปดูหนังมาเสียงตื่นเต้นมากเอจะไม่ได้ระบุลงไปว่าให้ใช้น้ำเสียงคุยกันแบบตื่นเต้นลองดูซิว่าตัว Google จะทำให้เราได้ไหมนะคะกดรันเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็รอนิดนึงนะคะถ้าหากว่าตัวสคริปต์เรายาวเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ยาวจนเกินไปก็ไม่นานนะคะแป๊บเดียวเราก็ได้เสียงเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะลองมาดูซิว่าเสียง Google ที่เป็นแบบภาษาไทยเนี่ยหรือเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นธรรมชาติขึ้นมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเสียงก็ยังเสียงจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบ Siri พูดแบบยังไม่ชัดอะไรเงี้ยเธอหนังเมื่อกี้คือสุดยอดมากฉันยังตื่นเต้นไม่หายเลยอ่ะใช่ฉันแทบจะไม่หายใจตอนฉากที่พระเอกสู้กับมังกรหัวใจจะวายจริงๆพระเอกนี่เท่มากแล้วตอนที่เขากระโดดช่วยนางเอกอุ้ยฉันกรี๊ดในใจแรงมากฉันนี่บีบแขนตัวก็จะเห็นว่าน้ำเสียงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็จะมีความใสของความเสียงตื่นเต้นเสียงเหมือนเพื่อนคุยกันจริงๆนะคะก็เหมือนเดิมเวลาจะไปใช้งานนะคะก็มาตรงนี้เลยนะคะที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้เลยแค่นี้เราก็จะมีไฟล์เสียงเพื่อไปใช้ในการผลิตสื่อของเราได้แล้วนะคะจบแล้วนะคะเห็นไหมคะว่า Google AI Studio ใช้งานง่ายเสียงชัดเหมือนมีเจ้าของภาษามาพูดให้เองเลยเนาะครูคนไหนอยากลดเวลาภาคเสียงหรือทำให้สื่อมีคุณภาพสามารถลองใช้ได้เลยนะคะใช้ฟรีใช้ดีนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และแชร์ให้คุณครูคนอื่นๆด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ